เต๋าสมชายเปิดใจเกิดขึ้นจากใจไม่ได้แสดงโมเมนต์โผกอดนัดมีเรียอดีตคนรักหลังจากที่นักแสดงหนุ่มคนเต๋าสมชายเข็มกลัดค่ะได้มีการเผยโมเมนต์ดีๆกับคุณนัทมีเรียอดีตภรรยาเนื่องจากทั้งคู่นั้นได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยหนุ่มเต๋าค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการซ้อมที่ได้เจอกับสาวนัทอีกครั้งพร้อมโผล่เข้ากอดกันทำให้แฟนๆที่ได้เห็นค่ะต่างชื่นชมในมิตรภาพล่าสุดค่ะคุณเต๋าได้มีการเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเป็นชีวิตจริงไม่ได้แสดงมันเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนผมว่ามิตรภาพดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เรารู้สึกอะไรเราก็ทำผมคงไม่ทำการแสดงอะไรต่างๆเพราะว่าในชีวิตจริงผมกับเขาก็เป็นเพื่อนกันสิ่งสำคัญเราดีใจที่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องของการทำงานและที่สำคัญผมว่าอย่างตัวผมเองกับพี่น้องแกรมมี่ RS ผมได้เจอกันอีกทีเนี่ยผมว่าผมมีความสุขมากๆซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ามิตรภาพของทั้งคู่นั้นยังดูเหนียวแน่นและน่ารักเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนจริงๆ